พอมาถึงมันก็เก็บด่านละดูดิมันตั้งสกัดใครเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนรถคันเดียวแม่งปิดถนนพาเขาติดเป็นกิโลเนี่ยประเทศกูมีเนี่ยตอนแรกๆนะประเทศกูมีเท่ากับมันจักรถมันคันเดียวนะนี่ฝั่งนู้นเปิดแล้วฝั่งนี้มันไม่เปิดมันไม่เห็นเราวิ่งเลนนี้ไงไม่พูดถึงนี้ดิเฮ้ยพูดไปถึงว่าสถานแล้วอย่างเงี้ยไปแล้วขึ้นวันนึงไปแล้วขึ้นวันนึงเก็บแล้วเก็บแล้วรถเรามาแล้วเก็บดาแล้วยังไงทหารมาแล้วถึงเก็บเปิดไม่ได้เปิดไม่ต้องเปิดจะเปิดทำไมอ่ะเปิดได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอยู่เปิดแล้วลูกจะขอก็ลูกเปิดไหมอ่ะสวัสดีครับตรวจอะไรพี่ตำรวจมาตรวจครับสามด่านแล้วนะเนี่ยผมเจอเนี่ยเปิดเขาเปิดนะคือตรวจเอาโล่เหรอครับก็เมื่อกี้ด่านที่แล้วก็แจ้งไปแล้วครับมากี่คนเนี่ยไปดูในไลฟ์สดได้พี่ผมไลฟ์ไปสามด่านแล้วแล้วมากี่คนเนี่ย14ค่ะด่านนั้นก็บอกไปแล้วขึ้นมานับแล้วด้วยดูในไลฟ์ได้พี่ไม่เป็นไรไปก่อนหน้าแล้วไม่ให้ขึ้นนะคะผมละเมิดนะคะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ปล่อยให้พวกหนูไปมันจะจบแล้วพี่หนูถามจริงๆคือพี่ไม่ให้หนูไปนะพี่จะเอาเงินค่ารถมาจ่ายพวกหนูพวกหนูจะจับนะไม่เป็นไรให้พี่โดนนิดเดี๋ยวพี่ใช้อำนาจเลยคุณลงมาก่อนคุณทำไมต้องขึ้นตะกี้ก็ขึ้นแล้วพี่ละเมิดเสร็จนะเนี่ยไปถึงน่าจะไปร้องๆเลยรถวิ่งมันไม่ใช่มันผ่านมาหลายด่านแล้วถูกจะเรียนอะไรกันขนาดนี้ถามจริงๆเหรอประตูหลังปิดเลยค่ะวอนระวังประตูหนีบวอนระวังประตูหนีบแค่เราจะจอครับถ่ายมาตรวจนะครับตรวจเรื่องลูกศิษย์ชาติกันแล้วไปมาเพชรบุรีแค่นี้ไม่ตรวจกันสิบตาจะบ้ากันเหรอไอ้พวกพี่อ่ะยืนเองจะบ้ากันเหรอจะมีอะไรกันขนาดนี้ทำไมให้ไปก็เอาเงินจ่ายค่ารถมาบังไว้ด้วยเด้อบังไงอันนี้คือโดนกักแล้วใช่ไหมรถคันอื่นก็กักด้วยเนี่ยโอ้ความเดือดร้อนตรวจไม่มีอำนาจตั้งกี่ด่านแล้วยังไม่ดูกันไม่รู้เรื่องอีกเหรอเนี่ยถ้าไม่ให้ไปก็จ่ายเงินค่ารถนะจะกลับบ้านถ้าให้ก็ให้คนเดียวเหมือนเดิมใจเย็นน้ำใจเย็นน้ำพี่ว่าอย่าพูดเรื่องเงินพูดก่อนทั้งที่